วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอสราบทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่5บันทึกว่าแล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นได้ทำให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอยและทำให้พวกเขากลัวที่จะสร้างและได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาไม่ให้บรรลุจุดประสงค์ของเขาตลอดรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียแม้ถึงรัชกาลของดารีอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียข้อคิดจากพระวจนะมารทำงานเมื่อเราทำงาน 1. โดยส่งสถานการณ์บุคคลหรือคำพูดที่ทำให้เราท้อถอยถดถอยในการรับใช้พระเจ้า 2. โดยการส่งวิญญาณแห่งความกลัวมาครอบงำชีวิตของเราทำให้เราไม่กล้าที่จะเดินหน้าไม่กล้าที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 3. โดยการส่งคนมาขัดขวางการทำงานของเราไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์จงรู้เท่าทันและต่อสู้กับมันด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ